بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็เชิญทีนี้ร้านบางบีเนี่ยเก้าอี้เนี่ยเขาจะให้วัยรุ่นนะครับฉะนั้นสวนี่ต้องอึดนิดนึงนะฮะไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะฮะแล้วถ้านั่งสองคนเนี่ยใครจะลุกต้องบอกอีกคนหนึ่งนะฮะเคยเห็นร้านคนจีนสมัยก่อนใช่ไหมก็นั่งนั่งบางผมไปซื้อของเก่าเขาบอกเก้าอี้เฉินหลงเก้าอี้แบบเนี้ยเขาบอกเก้าอี้เฉินหลงนะครับคือคนสมัยจีนเวลาดูงิ้วดูอะไรก็นั่งแบบนี้นะครับอ่ะเราก็ได้รับอิทธิพลมาเนาะคืนนี้คืนอะไรอ่ะครับไลลาตุนก๊อตวัสลามเลิกเลยดีกว่าไลลาตุนก๊อตยังไงยังไม่เข้ารอมฎอนนะครับนะก็คืนนี้เนี่ยเขาว่าเป็นนิฟูชาบานนิฟูนเนี่ยแปลว่าครึ่งชาบานก็เดือนชาบานก็ครึ่งเดือนชาบานครึ่งเดือนชาบานเนี่ยนบีสอนอย่างนี้นะครับอินนัลลอฮะลายัตตอลิอูฟีไลลาตินนิสแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยจะลงมายังฟากฟ้าบนโลกดุนยาเดี๋ยวก่อนเอาใหม่อัลลอฮ์ลงมาทุกคืนไหมครับฮะลงทุกคืนไหมอัลลอฮ์ลงทุกคืนช่วงเศษหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของกลางคืนอัลลอฮ์จะลงมายังฟากฟ้าอันนี้อัลลอฮ์ลงมาทุกคืนฉะนั้นใครอยากขอดุอามีเรื่องอะไรจะขอต่ออัลลอฮ์ตื่นขึ้นมาประมาณตีสามแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์นี่ก็เรียกดุอามุสตะยาบลงมาทุกคืนแต่คืนไลลาตุลกอดคืนนี้ฟูชาบานนะฮะเริ่มไปแล้วนะฮะคืนนี้คืนพิเศษอัลลอฮ์เนี่ยลงมายังฟากฟ้าบนโลกดุนยาเนี่ยทุกคืนแต่คืนนี้พิเศษอันนี้ผมยกตัวอย่างใหม่ผมมาบ้านมาที่ร้านบางบีเนี่ยมาทุกวันเลยแต่เฉพาะวันเนี้ยคืนเนี้ยผมติดทุเรียนมาด้วยเงาะมาด้วยแสดงว่าพิเศษกับวันอื่นถูกไหมครับเหมือนกันนิฟูชาบานเนี่ยล่อลงมายังฟากฟ้านะครับในคืนนิฟูชาบาน15ของเดือนชาบานไฟยากฟิรูลีจะมีคอนกีฮีแล้วอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเบ่าทุกคนเลยโหฉะนั้นคืนนี้พี่น้องไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดแล้วบาปเล็กนะครับบาปใหญ่ต้องเตาบะอิลลายกเว้นสองบุคคลที่อัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้อิลลาลิมูชริกินอัลมูชาฮินินคือคนที่ทำชิริกและคนที่ทะเลาะกันผมเนี่ยทะเลาะกันในกอไม่คุยกันพอคืนนี้นิฟูชาบานผมกับในกออัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้ตอนนี้พี่น้องโทรไปขอมาอัพยังทันไหมปล่อยตามเรื่องคืนนี้นะแต่เขาจะไม่ชอบเราในเรื่องเขาแต่เราต้องไม่ไปทะเลาะกับเขาใครจะทำให้คนชอบเราหมดทุกคนเป็นไม่ได้เพราะนบีเองก็ถูกเกลียดนบีเองก็ถูกเกลียดนะครับจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างนั่นคือคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้ฉะนั้นเราไม่ไปทะเลาะกับใครแต่ใครเขาไม่พอใจเราหรือจะทะเลาะกับเราเนี่ยเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราประการต่อมาก็คือคนทำชิริกอันนี้แน่นอนอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษให้ฉะนั้นคืนนี้คืนเดียวอัลลอฮ์อภัยโทษให้ไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรเลยไม่ต้องละหมาดเจาะจงไม่ต้องถือศีลอดขอโทษอ่านกุรอานเจาะจงไม่ต้องไม่มีอะไรเลยเป็นพิเศษนะแค่เรามานั่งตรงนี้อัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้อันนี้เคลียร์นะสำหรับนิฟูชาบานประเด็นต่อมาผมอยากจะอ่านในหนังสือนี่นะฮะเตือนฉันเตือนเธอนี่ก็จะแจกวันที่27เนาะไปที่งานมูลที่เราผ่านนะครับเสาร์หน้าแล้วนะครับพี่น้องไปแล้วก็จะได้หนังสือเล่มนี้แจก1เล่ม
แล้วก็ตอนปลายปีก็จะแจกให้อีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มใหญ่ประมาณ700กว่าหน้าประมาณเท่านี้นะครับนะแต่วันนี้เอาไปก่อน112หน้านะครับหะดีษที่46มามินคอริยินคอรยามินไบติฮีฟีตอตละอินตอละบินอินมีบุคคลใดก็ตามออกจากบ้านของเขาออกนะออกมาเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรคอริยินคอรยามินไบติฮีออกจากบ้านของเรามาฟีตอละบินอินมีมาศึกษาหาความรู้ใครก็ตามที่ออกจากบ้านมาเพื่อศึกษาหาความรู้เนาะอิลลาวะดออัตลาฮุนมาลาอิกะตุมาลาอิกะจะวางอะไรครับอัจญนิฮาตาฮามาลาอิกะจะวางปีกของมาลาอิกะริดอเพื่อที่ให้เกิดความพึงพอใจบีมายัสนาอูในสิ่งที่เขาทำอันเนื่องมาจากออกจากบ้านแล้วมาฟังศาสนาด้วยความเคารพครับเทปนี้ออกไปลง YouTube ใครฟังจาก YouTubeไม่ได้ได้ไหมบางนานได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปฟัง YouTube ใครก็ได้เปิดของใครก็ได้เข้าข่ายหะดีษบทนี้ไหมไม่เข้าเอาใหม่กลับไปใหม่มามินคอริยินคนใดก็ตามที่ออกคอระยะมินไบติฮีออกจากบ้านของเขาฟีตอรบินอินมีออกจากบ้านเพื่อมาศึกษาหาความรู้มาเลกาจะวางปีกของมาลาอิกะวางปีกริดอนี่ริดอนี่แปลว่าพึงพอใจไม่ใช่ให้เชคริดอมานั่งกับเราไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนะครับให้แล้วครับริดอริดอนี่ที่นี่คือความพึงพอใจปีกเนี่ยโอบกอดพวกเราบนความพึงพอใจทำไมครับบีมายัสนาอันเนื่องจากเราเดินทางออกจากบ้านมาฟังศาสนาสมัยก่อนเขาบอกไปฟังแปลตัวครูสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกให้มาฟังแปลเข้าใจหรือยังว่าทำไมตัวครูสมัยก่อนถึงบอกสมัยนี้ฟัง YouTube ได้ไหมได้แต่ไม่ได้รับเนี่ยหมัดความโปรดปรานอันนี้เวลาเรามาบางบีเจ้าของบ้านเขาเลี้ยงใช่ไหมเลี้ยงเราก็มากินเจ้าของบ้านก็ได้ผลบุญไปได้ไปนอนๆเรามาเจอกันอ้าวนี่นี่บางอยู่ที่ไหนอ้าวได้เจอกันเป็นพันธมิตรต่อไปอ่ะเราก็ไปเจอนุมาขึ้นงั้นเวลามีบรรยายแล้วเราเดินทางไปให้รู้นะว่าปีกของมาลาอิกะห์เนี่ยอยู่กับเราห้อมล้อมเราไว้นี่ไม่ใช่พูดถึงอีกหะดีษนึงพูดถึงว่าตรงนี้อันนี้โดยรวมมาลาอิกะห์จะวางปีกของพวกเราไว้เนี่ยอันนี้โดยรวมนะแต่เฉพาะคนนี่ก็คือปีกที่มาลาอิกะห์เนี่ยห้อมล้อมพวกเราอยู่เฉพาะคนอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้คุ้มแล้วล่ะครับเดินทางมาฟังศาสนาและกลับไปนะครับคนสมัยก่อนโต๊ะครูสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้มาฟังแปลเดินทางมาฟังแปลสมัยก่อนนี่แถวนี้ก็จะนั่งเรือกันนะขับเรือกันไปแล้วก็ไปฟังบรรยายนะภาพสมัยก่อนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเนาะเข้าใจเนาะอ่ะตอนนี้มาคุยเรื่องหัวข้อเรื่องวันนี้นะครับนะผมคุยกับพี่น้องประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วก็เผื่อพี่น้องจะมีคำถามนะเรียนศาสนานี่ไม่ต้องเยอะนะนบีบอกซอฮาบะห์เคยบอกว่านบีจะสอนศาสนาเรานบีจะบอกล่วงหน้าแล้วซอฮาบะห์บอกว่าเพื่อไม่ให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายบอกไว้เลยหลังมักริบถึงอิชาของคืนนี้อามานบีก็จะสอนแล้วจะมีวันหนึ่งสอนมุสลิมะเฉพาะนบีจะเจียดเวลาให้กับมุสลิมะเฉพาะเลยเรื่องเกี่ยวกับเหตุเกี่ยวกับอะไรเฉพาะมุสลิมะฉะนั้นฟังศาสนาน่ะฟังน้อยๆแต่ฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆฟังไม่ต้องเยอะนะครับอ้าวเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยแหมวันนี้แบบสมงัดอ่านเลย10ยุดเว้นไว้9เดือนอ่านไปเลย10ยุทแต่เว้นไว้9เดือนเพิ่งมาอ่านใหม่เนี่ยอันเนี้ยไม่ดีนบีบอกทำอะไรก็ได้ทำบ่อยๆแต่ถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามแต่ให้ทำให้บ่อยอ่านหะดีษกุรอานวันหนึ่งไม่ต้องเยอะแต่อ่านทุกวันประมาณนี้นะหัวข้อวันนี้ก็คือเก่าไปใหม่มาเนี่ยบางบีเขาตั้ง
ทีแรกก็มึนๆอยู่เดี๋ยวนี้เราไม่คุยเรื่องคณะใหม่คณะเก่าเพราะเชยเนาะเออเชยใครบอกคณะใหม่คณะเก่าเออเชยไม่คุยอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อัรรอดูถ้าพี่น้องกลับไปวันนี้ลองไปเปิดดูก็ได้นะอายะห์ที่11อินนัลลอฮะลายุกอยยิรุมาบิกอมินฮัตตายุกอยยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมคุ้นมั้ยคุ้นนะอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์ทำไมครับลายุกอยยิรุมาบิกอมินอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนใดประชาชาติใดฮัตตาจนกว่ายุกอยยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมจนกว่าตัวของเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองเสียก่อนวันเนี้ยเก่าไปใหม่มาผมก็เลยใช้คอนเซปต์นี้มาคุยกับพวกเราคุยกับพวกเรา1คุยเรื่องการเปลี่ยนถ้าตัวเราไม่เปลี่ยนสังคมไม่เปลี่ยนนะครับเชื่อไหมย้อนไปเมื่อ50ปี40ปีก็ได้เอ้าเจอคนคุณฮิญาบกี่คนครับคนคุณฮิญาบกี่คนเจอร้านอาหารที่เขียนคำว่าฮาลาลกี่ร้านไม่มีเอาสิไม่มีมีน้อยมากถ้าคุมเมื่อล่าสุดนี้ผมไปที่ที่มูวาฮิดีนนครโรงเรียนมูวาฮิดีนก่อตั้งมา100ปีเขาเอารูปเก่าๆมารูปที่สามารถถ่ายตอนที่มีกล้องนักเรียนในยุคนั้นเอาผ้าเนี่ยมาวางไว้ที่ศีรษะนั่นแหละคุมฮิญาบในยุคนั้นหลังจากนั้นโต๊ะครูจบกลับมาบอกเราก็เปลี่ยนอ้าวไม่ต้องอายกันอันนี้เรื่องจริงๆสมัยก่อนเราซื้อหวยไหมเพราะโต๊ะครูบางคนบอกว่าหวยรัฐบาลเล่นได้เราซื้อหวยแต่ตอนนี้อ่ะไม่ได้ละแสดงว่าเรื่องเมื่อเราเข้าใจศาสนาเริ่มมีการเปลี่ยนสงบรรยากาศของมักกะคือบรรยากาศของการเปลี่ยนการเปลี่ยนฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนเราไม่สามารถที่ใกล้ชิดศาสนาได้นะพี่น้องเชื่อผมไหมวันที่พี่น้องเริ่มละหมาดครั้งแรกรู้สึกยังไงรู้สึกไงเราเนี่ยอาจจะเราเพิ่งอาเกนบาเล็กตอนอายุ40ก็ได้50ก็ได้ก่อนนั้นเราก็อะไรต่อไม่รู้ล่ะ7ย่านน้ำไปหมดวันนี้เราเปลี่ยนละวันที่ละหมาดครั้งแรกเป็นยังไงกลับมาทบทวนนะวันที่เราเลิกกินของฮารอมครั้งแรกวันที่เรารู้ว่าสิ่งที่งานของเราผิดเราไม่ทำแล้วเราก็เปลี่ยนเรารู้สึกยังไงอัลลอฮ์จะทดสอบเราก่อนเสมอจริงไหมว่าเราจริงกับพระองค์ไหมแล้วหลังจากนั้นพระองค์จะให้ทางสะดวกง่ายได้เราทำผิดมาทั้งชีวิตแต่วันนี้เราขอเปลี่ยนละฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนชนกลุ่มใดจนกว่ายูกอยยิรูมาบิอัมฟูซิฮิมเขาต้องเปลี่ยนตัวของเขาเองก่อนนี่เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากถ้าเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่เปลี่ยนจิตใจเราฟังให้ดีนะอุมัรอิบนุคอตอบลากดาบจะมาฟันคอนบีลากดาบมาจะฟันคอนบีคนอย่างอุมัรเนี่ยจะฟันคอนบีสุดท้ายทำไมครับเข้ารับอิสลามซอฮาบะห์จะไม่ให้เข้าอ่ะถามนบีอยู่ไหนมูฮัมหมัดอยู่ไหนจะฟันคอนบีสุดท้ายไปได้ยินน้องสาวของตัวเองอ่านกุรอานให้ฟังดาบตกเลยครับฉะนั้นคนที่แข็งกร้าวที่สุดเจอความอ่อนโยนชนะทุกรายจริงไหมโมโหนี่อาบน้ำละหมาดนี่เงียบกิบเจอความนิ่มนวลหยุดเอ้าดูอัลลอฮ์บอกว่าให้เราเปลี่ยนตัวของเราเองก่อนแล้วอัลลอฮ์จะเปลี่ยนฉะนั้นถ้าเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่เปลี่ยนเราอันนี้ตรรกะง่ายๆวันที่เราไม่ละหมาดมันจะไม่ละหมาดเลยแต่วันที่เราลุกขึ้นมาบอกวันนี้ฉันจะละหมาด
วันนี้ฉันจะเลิกบุหรี่วันนี้ฉันจะไม่เอาดอกเบี้ยไม่กินดอกเบี้ยไม่เล่นการพนันวันที่เราตั้งเจตนารมณ์แบบนี้อัลลอฮ์จะให้ทางไปสู่ทางที่สะดวกง่ายดายเพราะนบีบอกแล้วถ้าใครก็ตามที่เป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์จะให้เขาไปอยู่ในบรรยากาศที่นำพาไปสู่แนวทางที่จะมุ่งไปสู่สวรรค์ในแนวทางที่ดีๆประเด็นต่อมาเปลี่ยนความคิดนี่ผมใช้ลายของบังบีเลยนะครับเปลี่ยนความคิดเป็นอันดับแรกเปลี่ยนความคิดในที่นี้ก็คือเปลี่ยนความคิดที่เราจะมามุ่งเรื่องศาสนาละให้ตามนบีอย่างหมดหัวใจมันนานเข้าใจประโยคนี้เนาะนะขออีกทีนะให้ตามนบีจนหมดหัวใจวันที่เราเริ่มเปลี่ยนตัวเองแล้วเปลี่ยนแนวคิดแนวคิดแรกก็คือให้เราเนี่ยเปลี่ยนความคิดว่าจะตามนบีอย่างเดียวไม่ตามบุคคลอื่นไม่ตามสิ่งอื่นไม่ตามลัทธิอื่นยกเว้นอิสลามแล้วตามนบีอย่างหมดหัวใจพิสูจน์มั้ยดูนะสมัยท่านอุมัรบินคอตอบนะอันนะฮูยาอิลันยะฮัจรินอัสวะดีฟะกอบบะละฮูอุมัรเนี่ยเดินมาที่หินดำนะตรงมุมฮัจรอนอัสวะดน่ะมุมหินดำอุมัรก็จูบหินดำฟะกอละอินนีอะละมุอันนะกะฮัจรุนโอหินดำเอ๋ยฉันรู้ว่าท่านเป็นหินธรรมดาลาตะดุรุวะลาตัมฟะอูท่านไม่ให้คุณแล้วก็ไม่ให้โทษว่าเล่าลาอันนี้รอไอ้ตุนนบีอัสลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาดแม้นว่าฉันไม่เห็นทารซูลอยู่กอบบิลุกะจูบเจ้ามากอบบันทุกะฉันจะไม่จูบเจ้าอุมัดจูบหินดำเพราะนบีจูบวันนี้เราจะตามศาสนาเราจะตามนบีต้องตามหมดหัวใจนะครับกลับไปเมื่อ 1,400 กว่าปีพอถึงนี่ฟูชาบานนบีขอดุอาต่ออายุไหมมีอะไรไหมมีไหมไม่มีพอถึงนี่ฟูชาบานนบีมาที่มัสยิดแล้วก็ละหมาดเสร็จแล้วก็อ่านสุรยาซีนเสร็จแล้วก็ละหมาดต่ออ่านสุรยาซีนหรืออ่านสุรยาซีน3จบพอได้3จบแล้วก็ขอดุอานุ่นจนกระทั่งครบพิธีกรรมถ้าเราซูลไม่ได้ทำนี่ถ้าเราตามนบีอย่างหมดหัวใจวันนี้ต้องไม่มีพิธีกรรมนี่เปลี่ยนความคิดก่อนนะวันนี้สังคมเราติดอยู่กับบรรพบุรุษใช่ปะแกะออกต้องแกะให้ออกไม่งั้นเราเปลี่ยนไม่ได้พี่น้องคนที่ดื่มเหล้ามาทั้งชีวิตวันที่อัลลอฮ์ลงเรื่องสุรามาทุกคนไปทุบไหเหล้าทิ้งหมดเลยจนกระทั่งซอฮาบะห์รายงานว่าถนนเนี่ยน้ำสุราเนี่ยสูงถึงครึ่งแข้งของม้าเอาแก้วมากำลังจะดื่มอยู่อัลลอฮ์ลงวะฮีห้ามดื่มเหล้าซอฮาบะห์ไม่ขอบอกยาอัลลอฮ์ขอให้ดื่มหมดแก้วก่อนไม่ได้หรือไม่ต่อรองวางแก้วทิ้งไปหลังบ้านทุบไหสุราทิ้งจบขณะที่นบีละหมาดอยู่หันไปทางไบตุลมักดิสอัลลอฮ์ลงวะฮีตอนซุบฮ์พอดีนบีละหมาดได้1รอกาตนบีขึ้นในรอกาตที่2อัลลอฮ์ลงวะฮีบอกว่าให้หันไปทางกะอ์บะห์กิบลัตมัสยิดฮารอมบรรนบีหันบรรดาซอฮาบะห์หันตามชื่อคือนบีสั่งใช้อะไรหมดหัวใจจบซอฮาบะห์บอกว่านบีบอกว่าเดี๋ยวศัตรูอยู่ข้างหน้าเราจะไปรบพุ่งกับศัตรูซอฮาบะห์บอกว่ารอซูลอย่าว่าแต่ศัตรูอยู่ข้างหน้าเลยถ้าข้างหน้าเป็นหุบเหวแล้วนบีสั่งให้กระโดดฉันก็กระโดดหมายความว่าไงถ้าเป็นสิ่งอันตรายนบีไม่สั่งใช้หรอกอันนี้เข้าใจได้แต่ซอฮาบะห์กำลังจะบอกว่าถึงแม้ว่าเป็นกันนั้นแต่ต้องเป็นคำพูดของท่านนบีฉันไปหมดเกลี้ยงอะไรที่เป็นแนวทางที่นบีสั่งมาเราไม่ต้องวินิจฉัยผมเคยพูดเสมอว่าถ้าเรื่องคำสั่งของอัลลอฮ์รอซูลโง่เลยไม่ต้องวินิจฉัย
ไม่ถือสิ้นอดมันไม่ถือก็ไม่น่าเป็นไรเนาะมีข้อสงสัยไม่ได้อะไรที่เป็นข้อสงสัยเนี่ยไม่ใช่มาวินิจฉัยในคำสอนของศาสดามูฮัมหมัดมีคนถามผมอาจารย์ทำไมในขณะละหมาดกล่าวอัลลอฮฺวักบัตแต่เงยจากลูกกัวมาทำไมกล่าวซามีอัลลอฮุลิมัลฮามิดะอันนี้ยังไม่แปลให้ฟังก่อนนะทำไมก่อนผมตอบว่าซัลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีจงละหมาดเสมือนเห็นฉันละหมาดบางอย่างไม่ต้องวิเคราะห์ถูกปะแต่ความหมายซามีอัลลอฮุอัลลอฮ์ทรงได้ยินลิมันฮามิดะฮามิดาฮูอัลลอฮ์ทรงได้ยินบุคคลที่สรรเสริญพระองค์รับบนาวะละการทำสำหรับพระองค์คือการสรรเสริญนี่คือความหมายมันเป็นดูอาแต่ที่สำคัญซอนลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลีละหมาดเหมือนนบีจบไม่ต้องไปวินิจฉัยเยอะเอ๊ะทำไมต้องเงยจากลูกกัวมันอัลลอฮ์วักบัตก็ได้นี่ทำไมต้องซามีอัลลอฮ์ไม่ต้องนั่งวิเคราะห์นี่คือเหตุการณ์ที่ท่านอุมัรอิบนุคอตอบจูบหินดำแล้วอุมัรบอกว่าที่จูบเพราะนบีจูบจบถ้าไม่เห็นนบีจูบหินดำฉันก็ไม่จูบฉะนั้นทุกวันนี้ความคิดหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือให้เปลี่ยนจากการตามบรรพบุรุษตามคนนั้นตามคนนี้ตามท่านครูท่านนั้นท่านนี้กลับมาตามอัลกุรอานและก็ฮะดีษหรือตามซุนนะห์ของท่านนบีอย่างหมดหัวใจเราจะประสบความสำเร็จแล้วเวลาตามนบีเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะตามลูกเดียวเหมือนซอฮาบะตามผมชอบลีลาของซอฮาบะเวลาไปอ่านหะดีษเนี่ยนบีมาที่มัสยิดแล้วนบีก็ชี้ประตูด้านหลังของมัสยิดแล้วบอกว่าประตูบานนี้นะให้มุสลิมะเข้านะเข้าออกซอฮาบะท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ประกาศบอกว่าฉันจะไม่ประตูเข้าประตูบานนี้จนกระทั่งตายเขาบอกทำไมอ่ะเอาก็รอซูลสั่งว่าถ้า ประตูบานนี้ให้ใครให้กับมุสลิมะดูซอฮาบะครับตะบีอีนคนหนึ่งบอกว่าถ้าฉันรู้ว่านบีวางหวีตรงศีรษะตรงไหนที่จะเริ่มหวีก่อนฉันก็จะวางตรงนั้นแหละเห็นไหมคนที่จิตใจบริสุทธิ์แบบนี้ตามศาสนาแบบนี้ไม่ต้องวิเคราะห์ในเรื่องของศาสนาถ้ามาจากอัลลอฮ์เราซูลจบสังคมเราจะดีกว่านี้วันนี้พิธีกรรมจะไม่เกิดขึ้นเลยแม้แต่มัสยิดเดียวแม้แต่มัสยิดเดียวนี่แหละต้องเปลี่ยนความคิดหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้ฟังว่ามีชายคนหนึ่งทำผิดมาทั้งชีวิตรู้ว่าตัวเองจะเสียชีวิตละก็บอกกับลูกสาวอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่นบีจะรับตำแหน่งเป็นรอซูลนะครับก็สั่งลูกของตัวเองว่าถ้าฉันปะตายพ่อตายนะให้เอาไปเผาเสร็จแล้วชิ้นส่วนของร่างกายเอาไปแล้วก็พาไปใส่ภาชนะแล้วพาลงเรือแล้วก็ไปปล่อยหยิบปล่อยห่างๆกันด้วยนะอย่าปล่อยติดกันปล่อยตรงนี้ที่พายไปแล้วก็ปล่อยลูกก็ถามเอ้าพ่อทำไมสั่งแบบนั้นพ่อบอกอินนีอัลคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์ฝุดขนลุกเลยเนี่ยนบีบอกว่าชายคนนี้ได้เข้าสวรรค์ซอฮาบะถามเข้าสวรรค์อะไรยาสุลรอซูลุลลอฮ์เขาเข้าสวรรค์เพราะอินนีอะคอฟุลลอฮ์เพราะคำประโยคว่าฉันกลัวอัลลอฮ์สุดท้ายลึกๆ ก็อีหม่านต่ออัลลอฮ์ไงแต่ตัวเองเนี่ยฝ่าฝืนขณะที่เป็นคำสั่งของนบีในยุคนั้นแต่ตัวเองสุดท้ายก็คือกลัวอัลลอฮ์ยังมีอัลลอฮ์อยู่ในใจอัลลอฮ์บอกชายคนนี้ได้เข้าสวรรค์เข้าสวรรค์เพราะกลัวอัลลอฮ์เนี่ยนั้นวันนี้ความคิดแบบนี้เนี่ยต้องมาเปลี่ยนพวกเราให้หมดเปลี่ยนให้ความคิดของพวกเราเนี่ยไปอยู่ศาสนาให้ได้พี่น้องตรงไหนในชีวิตของเราที่ไม่มีศาสนาบ้างว่ามาหน่อยไปในตลาดมีศาสนาโกงแต่ช่างก็ไม่ได้ศาสนาสั่งบอกให้เกินศาสนาบอกให้เกินอย่าไปโกงแต่ช่างสั่งให้เกินเอ้าแถมเนี่ยในตลาดมีในตลาดเป็นสถานนบีบอกว่าอย่าเข้าตลาดเป็นคนแรกและอย่าออกตลาด
ป็นคนสุดท้ายเพราะตลาดมีเสียงอะไรครับฮะเสียงด่ากันใช่ปะเสียงนินทากันเขาเรียกแม่ค้าปากตลาดเขาว่านะเสียงอะไรเสียงด่ากันแล้วก็มีการอะไรโกงตาช่างมีการแบบเอาของไม่ดีมาหลอกลวงมีทั้งหมดในตลาดนบีถึงบอกว่าตลาดบนโลกดุนยานี้เป็นสถานที่แย่ที่สุดสถานที่ดีที่สุดคือมัสยิดวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนความคิดเราได้ยอมจิตใจเราได้ว่าวันนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปฉันจะตามอัลลอฮ์ตามรอซูลฉันกลัวอัลลอฮ์ได้พี่น้องครับเราอยู่ตรงไหนก็ได้บนโลกดุนยานี้อีกหะดีษหนึ่งกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอามารอฮุมอามารอฮุมมินัลอามาลิบิมายูตีกูนะปรากฏว่าท่านรอซูลเนี่ยท่านอิชาบอกท่านรอซูลจะใช้ใครใช้ซอบะทำอะไรก็ตามนบีจะใช้บีมาอยู่ตีกูนใช้ในสิ่งที่เขามีความสามารถเท่านั้นนบีจะไม่ใช้เกินความสามารถอินนาลัสนากะไฮอติกายารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์นั่งอยู่ซอฮาบะห์ถามนบีรอซูลครับพวกเราจะเหมือนรอซูลได้ยังไงอินนัลลอฮะกอดะกอฟะรอละกะมาตะกอดะมามินซัมบิกะวะมาตะอักคอรออัลลอฮ์เนี่ยได้อภัยโทษให้กับท่านนบีเนี่ยทั้งในอดีตและก็ในทั้งในอดีตและก็อนาคตพวกเรายังมีความผิดเลยถ้าทำเท่ากับนบีพวกเราไม่แย่หรือเข้าใจใช่ไหมเข้าใจประโยคนี้นะคือนบีบอกว่าฉันเนี่ยจะใช้ให้พวกท่านปฏิบัติหลักการศาสนาเท่าที่พวกท่านมีความสามารถซอฮาบะห์ก็เลยบอกนบีฉันจะทำเท่ากับนบีได้ยังไงอ่ะที่นบีใช้เนี่ยถูกเข้าใจแต่นบีเนี่ยไม่ผิดเลยความผิดเนี่ยอัลลอฮ์ยกหมดทั้งในอนาคตในอดีตไม่ผิดแล้วแต่พวกเราเนี่ยยังผิดอยู่และทำเท่ากับนบีพวกเราจะเหลือฟายากดอบุนบีโกรธครับฮัตตายูรอฟันกอดอบุฟีวัจฮิฮีนบีโกรธจนกระทั่งใบหน้าของท่านนบีเนี่ยแสดงออกถึงความโกรธซุมมายากูลและนบีบอกว่าอินนะอัตกอกุมฉันเนี่ยยำเกรงมากกว่าพวกท่านวะละมากุมบิลละและรู้จักพวกอัลลอฮ์มากกว่าพวกท่านเห็นยังซอฮาบะห์เนี่ยจะทำเกินกว่าที่นบีสอนพี่น้องวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนมาหาท่านหญิงไอชะบอกไอชะนบีอยู่บ้านทำยังไงบ้างนบีก็ไอชะก็เล่าไปชาย3คนเนี่ย1ใน3บอกว่าฉันจะถือศีลอดตลอดเลยอีกคนนึงบอกว่าฉันจะละหมาดตลอดทั้งคืนไม่นอนอีกคนนึงบอกว่าฉันจะไม่แต่งงานพอชาย3คนนี้กลับไปตกเย็นนบีกลับมาถึงบ้านท่านหญิงไอชะถามนบีบอกว่านบีคะเมื่อกลางวันนี้มีคนมาหา3คนเขาบอกว่าเขาจะไม่เขาถือสินอดไม่ละเลยหมายถึงว่าถือสินอดทุกวันเลยพอมักริบก็ละพรุ่งนี้ถือต่ออีกคนนึงจะละหมาดไม่นอนเลยอีกคนนึงจะไม่แต่งงานนบีบอกว่าฉันเนี่ยอีหม่านยำเกรงมากกว่าพวกเขาฉันแต่งงานฉันถือสินอดและฉันละสินอดฉันละหมาดและฉันก็นอนฉะนั้นซอฮาบะห์จะทำเกินกว่านบีเนี่ยไม่ได้ความคิดแบบนี้ต้องตัดออกจากสารบบชีวิตของเราว่าต้องทำเยอะๆเกินกว่าที่นบีสอนถึงจะมีความรู้ขอโทษมีความดีเท่ากับท่านนบีหรือมากกว่านบีเพราะนบีไม่มีความผิดแล้วหะดีษนี้ให้อะไรกับเรามีอิบาดะห์ไหนบ้างที่นบีสั่งให้เราทำและเกินความสามารถถือสินอดยากป่ะเด็ก7ขวบก็ถือสินอดแล้วนะครับสินอดไม่ยากละอะไรที่ยากบางคนบอกละหมาดถ้าง่ายเนี่ยหลายคนก็ต้องละหมาดครบสิหลายคนต้องไม่ทิ้งสิยากไหมละหมาดไม่ยากฉะนั้นอิบาดะห์ทั้งหมดนบีจะให้ไม่เกินความสามารถจากพวกเรานี่หลักใจความหลักอะไรก็ตามที่เกินความสามารถอัลลอฮ์จะไม่บัญญัติให้กับเราโดยเด็ดขาด
ข้าใจนะประเด็นคือว่าเปลี่ยนวิถีของความคิดก่อนว่าอิสลามเป็นเรื่องหนักอิสลามเป็นเรื่องของคนอาวุโสมีคนหนึ่งบอกว่าแก่ๆก่อนค่อยเข้าสุเราะห์เขาไปเตือนแล้วเขาก็ถามบอกว่าแล้วว่ารู้ได้ไงว่าแก่ว่าจะอยู่ถึงแก่ว่าจะรู้ได้ไงจะอยู่ถึงแก่เขาบอกแก่ๆก่อนค่อยเข้าสวรรค์อิสลามไม่ได้ให้กับคนสูงอายุอิสลามให้กับคนทุกกลุ่มเพราะตั้งแต่อาเกนบาเล็กเขามีบทบัญญัติประกบอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเปลี่ยนความคิดแล้วก็เข้าหาศาสนาอย่างหมดใจประเด็นต่อมาอันนี้ของบางบีเลยนะครับเปลี่ยนคำพูดวะมังกานะยูมินุบิลลาฮิวัลยามินอาคิรใครก็ตามที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์และวันสุดท้ายฟันยากุนคอยรอนเอาลียัสมุดให้พูดแต่สิ่งดีถ้าพูดดีไม่ได้เงียบไม่พูดสังคมวันนี้แปลกมีแต่พูดว่าว่าคนนั้นว่าคนนี้ว่าหมดมีพูดว่าสิ่งหนึ่งก็คือที่สังคมของเราเป็นแบบนี้เพราะพูดดีไม่ได้เงียบแล้วสังคมจะดีแต่วันนี้เนี่ยเราพูดดีไม่ได้แต่เราจะพูดไม่รู้จะพูดโบราณเขาบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้อันเนี้ยถูกนะถามว่าร้านบางบีอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่แถวคลอง17ไปวนเจอไหมไม่เจอเจอเนี่ยสุเหร่ากำนันเฮ้ยไม่รู้ไม่ต้องชี้เงียบนั่นสิไอ้ทุกวันนี้เนี่ยรู้ไม่รู้เนี่ยแล้วชี้นบีบอกใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยจะมีคนแต่ไม่มีความรู้คนตายอัลลอฮ์จะเก็บไปทีละคน2คนจนกระทั่งความยะเฮจะมีเยอะเปลี่ยนคำพูดพี่น้องคำพูดเนี่ยสร้างอะไรต่อมีอะไรมหาศาลมาผมได้ตอนที่อยู่อินเดียนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าบางทีเราเห็นอะไรเนี่ยนะด้วยความด้วยกับอายุน้อยๆด้วยความเป็นหนุ่มๆ นะทุกคนเป็นหมดหุนหันพันแล่นปุ๊บปั๊บตัดสินเลยไม่ใช่อิหม่ามกอซาลีบอกว่าอัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยเพื่อให้อะไรเพื่อให้สอนคนอื่นไม่ใช่มาตัดสินคนอื่นอาลีมุนนะผู้รู้สอนคนอื่นไม่ใช่ตัดสินคนอื่นไม่ใช่กอดียันไม่ใช่คนตัดสินไอ้นี่ช่วยนี่เร็วลงนรกเราตัดสินคนหนึ่งก่อนที่อัลลอฮ์จะตัดสินเลยหรืออัลลอฮ์ตัดสินในวันกิยามะห์นะครับตราบใดก็ตามที่ก่อนที่วิญญาณเขาจะออกจากร่างถ้าเกิดเขาเตาบ้านล่ะฉะนั้นการชี้หน้าด่าคนอื่นการหุกกลมคนอื่นก่อนที่อัลลอฮ์จะตัดสินเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่าละอายที่สุดบนโลกนี้นบีบอกพูดดีไม่ได้หยุดไม่ต้องพูดเงียบแต่ถ้าพูดดีพูดไปเลยพูดทั้งวันก็ไม่ว่านะถ้าพูดดีเอาสิไลฟ์สด Facebook เนี่ยเอาไปเลย24ชั่วโมงเลยถ้าทำได้ทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเรื่องดีเอาเลยมีหะดีษบทหนึ่งท่านหญิงไอชาบอกว่าอิสตะซะนะรอตุนมินันยะฮูดมียิวกลุ่มหนึ่งมหานบีประมาณ 3-7 คนเสร็จแล้วฟะกอลูยิวก็บอกกับนบีว่าอัสซามูอะไลกะขอความตายจงมีแก่ท่านด้วยเถิดโอ้โหยิวนี่กวนจริงนะกวนตั้งแต่สมัยนบีจนถึงวันเนี้ยดูเด็ก 4-5 ขวบมันยังจับไปขังคุกนี่มันบ้าเลยมึงเนี่ยขี้กลัวขอความตายจงมีแด่นบีด้วยเถิดฟากุนตุใครตอบครับท่านหญิงไงชะบันอะไลกุมุซามวัลละนะตุขอความตายและความสาปแช่งจงมีแต่พวกยิวด้วยเถิดฟากอลยาอาอิชะห์นบีหันมาหาอิชะห์ไม่หายิวนะครับอินนัลลอฮะอินนัลลอฮะรอฟีกุนอาอิชะห์จ๋าแท้จริงเนี่ยอัลลอฮ์ทรงอ่อนโยนยูฮิบุรริฟกะฟิลอัมริกุลลิฮิอัลลอฮ์ทรงรักความอ่อนโยนในทุกๆกรณีกุนตุอาวะลัมตัสมะมากอลูมากอลูน
ท่านหญิงอาชาบอกว่ารอซูลท่านไม่เห็นหรือว่าพวกนั้นกล่าวอะไรกับท่านรอซูลกอละกุนตุวะอะไลกุมนบีบอกอาอิชะห์บอกเขาว่าอะไลกุมพอเขาบอกว่าอัสซามูอะไลกุมพี่น้องอย่าไปให้สลามใครอย่างนี้นะอัสซามูแปลว่าความตายไม่ใช่สลามนะความตายขอความตายจงมีแด่นบีด้วยเถิดท่านหญิงอาอิชะห์ตอบกลับเลยอัสซามูวัลละนะตุความตายด้วยการสาปแช่งด้วยจงมีกับพวกท่านนบีบอกอาอิชะห์เอ๋ยใจร่มๆร่มๆเนี่ยผมพูดเองนะใจร่มๆบอกว่าอะไลกุมพออินนัลลอฮะรอฟีกุนอัลลอฮ์ทรงอ่อนโยนและรักความอ่อนโยนพูดดีไม่ได้นิ่งครับพี่น้องถ้าเรานิ่งเราชนะชนะอานาซาอีมุนบีใบตินฟีรอบดินยันนะนบีบอกฉันประกันบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ด้านล่างของสวรรค์ลิมันสำหรับใครลิมันตะรกันมิรออะวะอิงกานะมุฮิกกอนให้กับคนที่ละทิ้งการโต้เถียงแม้ว่าจะพูดจริงก็ตามเราเนี่ยของจริงถูกแกเนี่ยมาใส่ร้ายแต่เราไม่โต้พี่น้องรู้ไหมบางครั้งอัลลอฮ์โต้แทนหนักกว่าด้วยบางครั้งความจริงเนี่ยมันอาจจะเผยหลังจากที่คนนั้นเสียชีวิตไปแล้วก็ได้เราเนี่ยไม่ตอบโต้เลยผมยกตัวอย่างคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับอาจารย์ดิเลกุลละสิริสวัสดิ์ถูกประณามว่าเป็นก้อนยานีก้อนยานีนี่คือกาเฟตแกไม่เคยโต้เลยผมก็ถามลูกสาวว่าอาจารย์ดิเลกคุยอะไรบ้างในครอบครัวเรื่องนี้แกบอกว่าลูกสาวของอาจารย์ดิเลกบอกว่าเขาคุณพ่อบอกว่าวัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งและแกก็ทำหน้าที่ของแกไปจนกระทั่งเสียชีวิตพอเสียชีวิตเสร็จแล้วเนี่ยหลายคนโทรศัพท์ไปที่บ้านไปหาลูกสาวบอกว่าจะขอมาอัพอาจารย์ดิเลกยังไงเขาบอกอาจารย์ดิเลกเสียชีวิตแล้วคำว่าเขาเป็นกาเฟตพี่น้องแล้วเขาไม่ได้เป็นแต่เราไปบอกเขาเป็นคำว่ากาเฟตเนี่ยก็จะกลับมาหาผู้พูดนบีบอกว่าสองสาเหตุสองอวัยวะร่างกายที่ทำให้ลงนรก okay. นบีบอกว่าสิ่งที่อยู่ระหว่างเข่าทั้งสองหนวดนี่เข่านี่นบีเรียกสองเข่าปากสองอวัยวะเพศนบีบอกสองสิ่งเนี้ยส่วนใหญ่เป็นเหตุทำให้เราลงนรกการที่เราชอบวิจารณ์ชอบวิพากษ์คนอื่นโดยไม่มีความรู้วิพากษ์วิจารณ์ตำหนินินทาคนอื่นหนักข้อสุดคือไปใส่ร้ายเขาทั้งที่เขาไม่ได้ทำคนที่ไปบอกว่าคนนี้ทำซินาแต่ถ้าเขาไม่ทำฮุกมศาสนาเนี่ยได้เคี่ยนคนที่พูดนะอันนี้บรรลัยจักเลยนะงานเข้าเลยนะอันนี้เรามีไฟแล้วแต่อารมณ์จริงๆนะเขาอยากมาเขาก็มานะ ดูหน่อยฉะนั้นเรื่องปากต้องเปลี่ยนเนาะสังคมเราทำไมชอบวิพากษ์อะครับสังคมเราเนี่ยชอบวิจารณ์คนที่ปลอดภัยที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ก็คือคนที่โพสต์ลงเฟซน้อยถ้าโพสเรื่องดีๆนะสวัสดีชาวโลกอะไรเงี้ย นะโพสเรื่องดีๆสวัสดีชาวโลกนะวันนี้บังบินก็มาบังบินไม่ค่อยโพสนะนี่ปลอดภัยแชทนะ แชทในเรื่องส่วนตัวไม่มีปัญหาแต่โพสนี่ระวังเป็นไปได้ไหมเนี่ยสามีภรรยาต้องนัดกันเนี่ยภรรยาจะโพสอะไรตัวเองดูสิได้อย่างนี้โพสได้คุยกันก่อนพี่น้องรู้ไหมไอ้สิ่งที่เราโพสไปเนี่ยตอนที่เราตายเนี่ยไอ้เฟซบุ๊กนี่มันไม่ได้ตายตอนเรานอนอยู่ในกูโบสถ้าเราโพสสิ่งที่ดีนะใครมากดไลค์แล้วยังอ่านอยู่ความดีไหลเข้าไปอยู่
อยู่ที่แหลมอะลัมบาซักแต่ถ้าหากว่าความชั่วความไม่ดีไปตำหนิไปไล่คนอื่นพวกเขาทะเลาะกันโอ้ยมันไปกดไลค์ไอ้ความไม่ดีเหล่านี้ก็หาเราด้วยต้องระวังนบีถึงบอกว่าพูดดีไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถ้าจะเขาเรียกโพสต์ดีๆไม่ได้ไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องโพสต์ดูก่อนโพสต์เนี่ยพี่น้องผมให้แนะนำเพราะเรื่องนี้อุลามาโลกเขาคุยกันเยอะมากนะเนี่ยเพราะว่ามันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีบิสมิลลาห์ก่อนโพสต์สมมติว่าบิสมิลลาห์จะโพสต์ไอ้นี่มันไม่ใช่นี่มันผิดหลักการเนี่ยเราก็จะโพสต์ไม่ได้ใช่เหมือนดื่มเหล้าบิสมิลลาห์ดื่มเหล้านี่ตกมุรตัดเลยนะ นะตกมุรตัดเลยนะ ไม่ได้เลือกหวยเบอร์บิสมิลลาห์เผื่อถูกฮะเลือกลอตเตอรี่นะบิสมิลลาห์เผื่อถูกอันนี้ถือว่ามินต่อการตกมุรตัดอยู่ที่เนียดเลยนะโพสต์ดีไม่ได้ไม่ต้องโพสต์ปลอดภัยพูดดีไม่ได้ไม่ต้องพูดสามีทะเลาะกันเนี่ยที่นบีบอกอ่ะสวรรค์เนี่ยสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยแม้ว่าอยู่ด้านล่างของสวรรค์คือคนที่ไม่โต้เถียงแม้ว่าจะพูดจริงก็ตามไม่มีความจำเป็นต้องโต้อัลลอฮ์เถียงแทนมาลาอิกะห์เถียงแทนจริงไหมสามีเนี่ยทะเลาะภรรยาสามีฝีปากเก่งกว่าชนะภรรยากรรมการกลางอิสลามเอาโล่มาให้ใช่ไหมฮะไม่มีภรรยาตรรกะดีกว่าไวกว่าฝีปากเก่งกว่าชนะสามีเลยแล้วก็ท่านจุฬาราชมนตรีนี่เชิญไปกินข้าวใช่ไหมไม่มีฉะนั้นอะไรที่จะมาทะเลาะกับเรากอลูสลามมาวัสลามไม่ไทยสันผมชอบจังเลยพี่น้องเขาแชร์มาได้แชมป์เปี้ยนโลกใหม่ๆเลยนะฮะออกมาทีมงานโอ้โหมากินที่ร้านอาหารปรากฏว่าเจอคนเมาเสร็จเดินแอบมาท้าไม่ไทยสันชกไม่ไทยสันยุบขึ้นเอาตังวางไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินออกนอกร้านโอ้โหลูกหาบที่ไปด้วยกันก็วิ่งตามเอ้าจะเรียกไม้นะพี่ไม้บางไม้ตบมันแค่หมัดเดียวมันก็นอนอยู่ใช่ปะทำไมไม่ทำอ่ะไม้ไทสันบอกผมเนี่ยเป็นแชมป์โลกทะเลาะขี้เมาเหรอผมเนี่ยแชมป์โลกทะเลาะกับขี้เมาไม้ไทสันไม่ได้พูดตะกับบทแต่พูดให้เห็นว่าถ้าด็อกเตอร์กับป.4ทะเลาะกันป.4ทั้งคู่ถูกไหมเถียงกันในตลาดอ่ะมีใครบอกบ้างจบด็อกเตอร์ไม่มีป.4ทั้งคู่คนไม่รู้ทั้งคู่เถียงกันเราจะชนะอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยไม่ได้หมายรวมว่าต่อยเขาล้มแต่เราจะชนะตัวเองได้ก่อนนี้ยุ่นนับนบีบอกว่าชนะจิตใจของเราแล้วการอดทนอยู่ที่ครั้งแรกสมมติบางท่านทะเลาะกับใครแล้วแต่น่ะไปต่อยเขาแล้วก็วันหลังไปขอมาอัฟอันนี้ไม่เรียกว่าอดทนแต่ตอนที่คำว่าอดทนนบีบอกว่าตอนที่เงื้อมือจะต่อยเขาแล้วไม่ต่อยนั่นแหละคือความอดทนอิสลามสอนก่อนนี้ยุ่นนับใจล่มๆครับทั้งหลายทั้งปวงก็พี่น้องมุสลิมทั้งสิ้นชนะแล้วได้อะไรอะครับใช่ไหมฮะได้กดไลค์ แต่วันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะตัดสินด้วยความยุติธรรมอันนี้เรื่องใหญ่มากๆอุลามาเขาฟัตวากันเรื่องนี้กันอย่างถล่มทลายเพราะอะไรเขาคุยเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเรื่องคำพูดเนี่ยมันสร้างให้ดีก็ได้สร้างไม่ดีก็ได้นะประการต่อมาอุ้ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนการกระทำตะกี้เปลี่ยนแนวคิดเป็นคำพูดหนักแล้วนะอันนี้การกระทำอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะรออะลารอญุลินมินัลอันซอรวะฮุวะยะอิซุอะคอฮุฟิลฮายะนบีเดินผ่านชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอันซอรนะซอบะคนหนึ่งเป็นชาวอันซอรก็กำลังนาซีฮัตพี่น้องของเขาในเรื่องความละอาย
ฟากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็เลยบอกว่าดะฮูนี่ปล่อยเขาเถอะฟะอินนัลฮายาอ์มินัลอีมานเพราะที่จริงแล้วความละอายเป็นส่วนหนึ่งของอีมานผมคุยเรื่องเดียวนะครับเรื่องความละอายทุกวันนี้เราไม่ค่อยมีความละอายอัลลอฮ์ขายของใน Facebook แทบจะเปื่อยกายขายกันแล้วสุดท้ายสู้บังฮัสซันไม่ได้สักคนวันนี้เมียฉันจะได้กินกุ้งสู้บังฮัสซันไม่ได้สักคนจนกระทั่งคุณสุทธิชัยหยุ่นต้องมาทำข่าวบอกขายของบ้าเลยอันนี้เขาบอกไปทำลายอะไรนะไอ้พวกอบรมอ่ะอบรมขายของใน Facebook ตกงานเลยเจอบังฮัสซันอย่างเดียวคนบ้านๆขายบนความบริสุทธิ์ใจผมชอบแกตรงที่ว่าเวลาแกเริ่มขายแกก็มีการกล่าวสรรเสริญอัลเลาะห์นะแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันแบบผิดอะไรนอกจากที่แกเล่นแซวนั่นน่ะบางคนอัลเลาะห์จะเปือยกายอยู่แล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายจะเปือยกายขายของอยู่แล้วยังขายไม่ได้เจอบังฮัสซันประเด็นก็คืออัลฮายะความละอายไปไหนหมดนบีบอกว่าความละอายเป็นส่วนหนึ่งของอีหม่านเราไม่อายนะ ต่อนะฮะเดี๋ยวนี้กินเหล้าหน้าบ้านกินเหล้าหน้าบ้านอิหม่ามเดินผ่านบอกเออหยุดกินด่าอิหม่ามอีกเชิญทำอะไรที่มันผิดเลยให้เห็นเลยไม่มีละอายพี่น้องเคยเจอพี่น้องของเราโพกสารบัตรแล้วเรื่องหวยลอตเตอรี่ไหมปะความละอายเนี่ยมันไม่มีแล้วในยุคปัจจุบันวันนี้ผู้หญิงไล่จีบผู้ชายอยากให้เขามาเป็นสามีหรืออยากให้เขาเป็นแฟนแล้วแต่ความละอายหายเกลี้ยงหมดความเป็นสตรีอิสตรีนะครับหายเกลี้ยงหมดฉะนั้นการเปลี่ยนการกระทำนี่เป็นเรื่องที่มันส่งผลต่อชีวิตของเราจริงๆนะครับจากการที่เราแต่งตัวโป๊เปลือยหรือแต่งตัวไม่ปกปิดเอาร้อวันนี้เรามาปกปิดเอาร้ออัลฮัมดุลิลละละอายต่อบาปที่จะทำพี่น้องคนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาไม่รู้แหละเขาอยากกินเหล้าแต่เขาอายว่าจะมีมุสลิมเห็นเขาก็แอบไปกินอันนั้นยังมีคุณธรรมหน่อยแต่เขาผิดที่กินเหล้าใช่ปะแต่เขามีคุณธรรมตรงที่ว่าไม่อยากให้คนอื่นเห็นความชั่วของเขาอันนี้แหละจะต้องอะไรจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมว่าเขาจะเห็นหรือไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมก็คือต้องไม่ทำสิ่งผิดไม่ว่าจะในที่ลับหรือที่แจ้งอินนามิมาอัดรอกันนาซูมินกะลามินนูบูวะผู้คนทั้งหลายจะทันคำพูดของบรรดานบีอิซาลัมตัสตะฮิผมชอบมากๆเลยสำนวนเนี่ยบรรดานบีก่อนๆหน้านี้รวมถึงนบีมูฮัมหมัดจะบอกว่าถ้าท่านไม่ละอายแล้วเราก็ฟัสนะมาชิตะอยากทำก็ทำเลยเอาเตือนก็แล้วอะไรก็แล้วเอาล่าสุดเขียนมาใน Facebook ตอนที่ตอบคำถามของในถามตอบกับเราผ่านการครับญาติผมคนหนึ่งญาติสนิททำทุกอย่างไปเตือนแล้วก็ไม่เชื่อล่าสุดทุกปีไปเล่นสงกรานต์ปีนี้เล่นสงกรานต์กลับมาตาบวมปากฉีกตัวนี่เป็นจ้ำจ้ำคือถูกตืบมาเนี่ยใครหยอดน้ำข้าวต้มสงสารแม่หยอดน้ำข้าวต้มพี่น้องระวังให้ดีนะครับนบีบอกว่าบางคนอัลลอฮ์ไม่เตือนเลยเอาชีวิตไปเลยอัลลอฮ์รักใครอัลลอฮ์จะทดสอบเขามากเท่านั้นระวังให้ดีถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของเราในสิ่งที่มันเป็นความผิดถ้าอัลลอฮ์ไม่เตือนไม่รักเราเลยอัลลอฮ์จะให้จบชีวิตแล้วก็คิดบัญชีวันกิยามะห์แต่ถ้าอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์จะเตือนก่อนอัลลอฮ์จะเตือนก่อนบาปบนโลกนี้มีไม่กี่บาปที่อัลลอฮ์เตือนเลยนะครับเช่นเนรคุณพ่อแม่ไปอธรรมต่อคนอื่นนั้นคนที่เป็นพ่อแม่แล้วเราไปอธรรมกับพ่อแม่นี่อัลลอฮ์ไม่เตือนอัลลอฮ์ไม่เตือนมีไหมครับลูกมุสลิมนี่ทำร้ายพ่อแม่ไปขอตังค์จะเอาตังค์ไปเสพยาไม่ได้โดน
ในข่าวมีถึงขั้นเสียชีวิตแต่ว่าไม่ใช่ครอบครัวมุสลิมล่าสุดจริงเท็จวัลลอฮุอะลัมมีมาในเฟซสามีมุสลิมนะครับติดหนี้เขามาทวงหนี้ไม่รู้ทำไงเอาภรรยาไปขัดดอกโอ้สุบไลมินชาลิกในโหพุทธแต่ได้ยินมาพ่อปะตัวเองปะเนี่ยครับข่มขืนลูกสาวตัวเองอันนี้มีในสังคมเราปะข่มขืนลูกจนกระทั่งลูกเนี่ยออกลูกผมถามว่าจะเรียกปะว่ายังไงถ้าอย่างนี้กิยามะฮ์ใกล้แล้วจริงๆนะพี่น้องถ้าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนนี่คือคุณค่าของการเรียนศาสนาถ้าเรารู้ศาสนาเรียนศาสนาเราก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเนี่ยมีความผิดทุกคนแหละครับผมก็มีพี่น้องก็มีหมดยกเว้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราแต่ความผิดไม่ได้หมายรวมว่าเป็นความผิดที่เยอะมากกว่าความดีผมเชื่อว่าพวกเรามีความดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีแต่เราประมาทไม่ได้มินไม่ได้เราต้องเก็บเกี่ยวความดีให้มากที่สุดประการต่อมานะสองประการสุดท้ายสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ถามคำถามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะต้องเริ่มชีวิตใหม่ของเราบาดันอิสลามมุกอรีบันอิสลามเริ่มจากคนแปลกหน้าวะซะยาอูดุกะมาบาดากอรีบันแล้วก็เราจะหวนกลับมายังคนแปลกหน้าอีกครั้งหนึ่งฟัตูบาลินกุรอบะจงแจ้งข่าวดีกับคนแปลกหน้าคนแปลกหน้านี้ที่นี้คือใครครับอัลลซียุสลิฮูนะคนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอิซาฟัสดันนาสในขณะที่ผู้คนทั้งหลายสร้างความเสียหายนี่คือการเปลี่ยนระดับมหาภาคออกไปนอกบ้านเจอสิ่งที่ไม่ดีเปลี่ยนแปลงอันนี้คือความเป็นมหาภาคถ้าวันนี้สังคมเราเปลี่ยนจากครอบครัวแล้วเปลี่ยนสังคมด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์อะไรที่มันเป็นความฟาสาดความเสียหายเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี่คือนัยยะของการเปลี่ยนมันอาจจะทำลำบากนะครับแต่เราต้องทำอิหม่ามกอซาลีบอกว่าขอโทษอิหม่ามนะวีบอกว่าเวลาไปนั่งกินร้านน้ำชาเนี่ยแล้วใครเกิดด่าอีกคนหนึ่งให้เราได้ยินอิหม่ามกอซาลีขอโทษอิหม่ามนะวีบอกว่าให้เปลี่ยนเรื่องพูดเปลี่ยนเรื่องพูดแล้วอิหม่ามแล้วเกิดเขาไม่หยุดล่ะออกง่ายนิดเดียวลุกขึ้นแล้วก็เดินกลับบ้านดูที่จะนั่งด่าคนหนึ่งได้คนเดียวได้ไหมอันนี้น่าจะบ้าแล้วนะถ้าด่าคนเดียวเนี่ยนี่เขาเรียกเปลี่ยนมหาภาคฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เปลี่ยนอันนี้ได้เพราะนบีบอกมันรออามิงกุมมุงกรอนฟันอยู่ก้อยยิทุบียาดีฮีเห็นของชั่วก็เปลี่ยนด้วยมือไม่ได้คำพูดไม่ได้ขอดูอาให้เขาและไม่ร่วมสังฆกรรมในความไม่ดีของพวกเขานะประการสุดท้ายตอบรับในสิ่งที่ดีกว่าตอบรับในสิ่งที่ดีกว่ามาช่วงจะปิดพอดีนะฮะแสดงว่ามีความมุญาฮาดะนะครับมีความพยายามเป็นเลิศนะวะกุนยาอัลฮักกุอันนี้อัลลอฮ์บอกเมื่อความจริงมาวะซะฮะกันบาติลุความเท็จก็มาลายอินนันบาติละแท้จริงความเท็จนั้นกานะซะฮูกอมันจะสูญสลายย่อมสูญสลายอย่างแน่นอนเราต้องยอมรับสิ่งที่ดีกว่าอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดที่ไม่บอบช้ำเชื่อผมไหมจากไม่ดีไปสู่ความดีบอบช้ำแน่วันที่พี่น้องกินเหล้ากับพวกสมมุติแล้ววันหนึ่งเพื่อนชวนไปกินเหล้าฉันบอกไม่ไปแล้วฉันเลิกกินเหล้าแล้วนั่นแหละจะโดนเพื่อนโอ้ยเป็นตุ๊ดเนี่ยใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ลูกผู้ชายนู่นนั่นนี่นั่นการเปลี่ยนแปลงจะต้องเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและทุกๆการเปลี่ยนแปลงจะต้องถูกทดสอบเสมออัลลอฮ์ถึงบอกว่า
เมื่อความจริงมาเนี่ยความเท็จย่อมมาลายการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีความเท็จมันมาลายหายไปชัยฏอนก็นั่งร้องไห้หลอกเราไม่ได้วันหนึ่งรอให้เขาโกงไอ้นี่ไม่โกงละวันหนึ่งรอให้เขาเอาของส่วนรวมของสุราไปกินอันนี้ไม่เอาละชัยฏอนมันนั่งร้องไห้อินนาบาติลาอัลลอฮ์บอกว่าความอธรรมความเท็จเนี่ยกานะซอฮูกอมันสูญสลายแน่นอนอะไรจริงขอโทษอะไรเท็จเดินกันนานๆเพราะของจริงมันจะอยู่ตลอดเวลาไม่สูญสลายคนจริงนะครับไม่สูญสลายสัจธรรมไม่สูญสลายมีแต่สิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรมพี่น้องลองดูสิกี่เรื่องสมัยก่อนเนี่ยมุสลิมเนี่ยมัสยิดจัดงานเชิญวงดนตรีมาเล่นสมัยก่อนมีถึงขนาดกระทั่งขายจูบนะครับเอาจ้างสตรีมาสมัยนี้ก็เรียกโคโยตี้มั้งครับสมัยนั้นไม่รู้เรียกอะไรมาตั้งแล้วก็ใครหอมแก้มก็จ่าย20บาทต่อแถวงานสุราสมัยก่อนนานละนั่นยาฮีแล้วพี่น้องอย่านึกว่ามีแต่คนหนุ่มๆ นะครับแชร์ถือไม้ตุก้ายังไปแบงค์20สั่นอย่างนี้ยังไปเลยนะครับคิดดูแล้วกันเห็นยังแล้วหายไปไหมสังวนหายสมัยก่อนเนี่ยภาคใต้เนี่ยมีหนังตะลุงหายมีเอกชัยศรีวิชัยหายเดี๋ยวนี้มีบรรยายพี่น้องมุสลิมมาออกจากบ้านแต่งตัวเรียบร้อยสมัยก่อนไม่มีแล้วในสมัยก่อนนุ่งสั้นกระโปรงสั้นไม่มีแล้วหายเวลาฮักกุลมาบาตินก็ไปฉะนั้นถ้าตัวของเรามีแต่ฮักกุลเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นฮักกุลเป็นสัจธรรมความเป็นบาตินมันก็จะหายไปเรื่อยทีละเรื่องสองเรื่องนี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเท่านั้นแหละครับที่จะทำให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่เปลี่ยนอัลลอฮ์ก็จะไม่เปลี่ยนเราโดยเด็ดขาดนี่โดยเด็ดขาดเอาคุยกันแบบใจร่มๆจะอยู่กันกี่ปีเนี่ยพวกเรานะเออผมฮะ120ฮะนี่ผมกะจะอยู่120ปีเนี่ยอันนี้กะพูดไปกันอัลเลาะห์เอากลับวันไหนไม่รู้แต่ประเด็นก็คือว่าอะไรที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์นี่ประเด็นสำคัญที่สุดวันนี้ยังหลงระเริงอีกล่ะท้ายนะมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยแต่ผมไม่รู้อยู่ในฮะดีษบทไหนนบีบอกว่าทำไมยังหลงระเริงกันอยู่อีกอ่ะเพราะในขณะนี้เนี่ยอิสรอฟีลเนี่ยอมสังไว้อยู่สังในที่นี้คือเขาควายนะครับนบีบอกว่าลักษณะเหมือนเขาควายอมปากอมไว้แก้มป่องแล้วก็ศีรษะก้มลงทำท่าอย่างนี้นะแต่ยังไม่เป่าจนกว่าว่าอัลลอฮ์บอกว่าให้เป่าถึงจะเป่าโลกสูญสลายเป่าครั้งที่สองเราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนบีบอกว่าพวกเราจะยังมีความสุขอย่างนี้อยู่อีกหรือในขณะที่อิสรอฟีลเนี่ยอมเขาควายไว้เครื่องเป่าเอาไว้รอการอีเซนจากอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ฟังนบีจบปุ๊บนั่งร้องไห้โหขนาดนี้เลยยารอซูลุลลอฮ์แล้วถ้าเกิดวันนั้นจริงๆฉันจะต้องกล่าวอะไรฮัสบุนัลลอฮ์วันนี้มันวะกีนนบีบอกให้กล่าวประโยคนี้อัลลอฮ์เนี่ยพอเพียงแล้วสำหรับเราพอเพียงแล้วจริงๆสำหรับเรายังสุขสบายดีอยู่หรือนบีบอกกับซอฮาบะห์นั่นบอกมา 1,400 กว่าปีดุนยาเนี่ยแค่ทางผ่านเรานี่ถามเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือน 9,000 งานอดิเรกตีกอล์ฟไอ้ 9,000 ยังซื้อน้ำไม่ได้เลยยังหลงก็ไปแล้วเก็บไว้เยอะๆเก็บไว้เยอะๆอามันน่ะเก็บไว้เยอะๆเก็บไว้เยอะๆเรานี่จะไปเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ขออามันผมเนี่ยตั้งปณิธานไว้เลยว่าจะสอนหนังสือป่ะเนี่ยจนกระทั่งอัลลอฮ์เรียกไม่เอาอย่างอื่นละสอนอะไรก็ตามที่มันมีประโยชน์คุณูปการให้กับศาสนาทำละผมเห็นครูแอร์ครูมีวิสุทธิปานีสอนจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็สอนจริงๆด้วยนะครับ
อายุ80กว่านั่งรถเมย์ไปสอนที่อาร์ติกนะครับถนนตกแกบอกว่ามีคนถามแกว่าครูแอร์มายังไงแกบอกว่าอุ้ยฉันมาคนเยอะเลย20หน้าต่าง2ประตูนั่งรถเมย์จากรามคำแหงนะครับไปถนนตกแต่ขากลับเนี่ยทีมงานก็ขับรถเก๋งมาส่งรถส่วนตัวมาส่งผมก็จะนั่งกลับมากับแกด้วยมาส่งก็นั่งคุยเราก็ในความเป็นเด็กเราก็จะสังเกตว่าเอออุลามาครูแอร์คนหนึ่งที่สอนศาสนาแล้วในยุคนั้นครูแอร์คนเดียวนะครับเพียงคนเดียวที่สอนได้ทุกมัสยิดที่สอนได้ทุกมัสยิดสมัยนั้นก็มีคณะใหม่คณะเก่าใช่ปะแกไปได้ทุกมัสยิดบางมัสยิดเนี่ยก็ไปลองภูมิแกบอกครูแอร์ครับช่วยสอนวิธีอ่านนั้นละหมาดหน่อยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีแตะบางส่วนใช่ปะแตะบางส่วนกับเช็ดทั้งหมดโอ้โหเขาทะเลาะกันจะเป็นจะตายครูแอร์ถามชาวบ้านว่าตกลงจะให้ฉันสอนแบบดีหรือแบบไม่ดีชาวบ้านบอกเอาแบบดีครูแอร์ก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็บอกเช็ดทั้งศีรษะอันเนี้ยแบบดีแล้วก็สี่มัสฮับไม่ทะเลาะกันไม่ขัดแย้งหนึ่งเคลียร์มะคณะไหนจะมาเถียงล่ะก็นบีเช็ดแบบนี้นี่วิธีการสอนของแกฉะนั้นผมเลยทำซีดีว่าคนตายสอนคนเป็นครูแอร์เนี่ยเป็นคนต้องครูคนเดียวนะครับที่เสียงยังมีอยู่ในทีวีแล้วก็ใน 104.2524ชั่วโมงอ่ะที่เขาจะจัดงานวันที่1เนี่ยมีแกคนเดียวผมมีฉาแกมากนะเพราะว่าตายไปแล้วกี่ปีเนี่ยเกือบ20ปีแล้วนะครับแต่ว่าเสียงยังคงสอนอยู่มีคนหนึ่งมาที่พี่น้องเล่าให้ฟังว่ามาที่สันติชนบอกว่าจะมาหาบ้านครูแอร์อยู่ที่ไหนก็บอกอ๋อครูแอร์ตายไปแล้วฮะเขาตกใจไม่ใช่มุสลิมคือฟังซีดีแกตอนเป็นเทปแล้วก็เป็นซีดีจะมาหาที่สันติชนบอกว่าแกเสียชีวิตไปแล้วเพิ่งรู้ว่าแกเสียชีวิตแต่ว่าได้ฟังจากซีดีของครูแอร์นี่คือคนที่ฉลาดที่สุดตายไปแล้วแต่ชื่อยังถูกนะยังถูกถามยังถูกพูดถึงอยู่แล้วก็เสียงก็ยังคงสอนวันหนึ่งผมจับพัดจัดผูไปละหมาดที่สีที่นั่นเขาเรียกอะไรมัสยิดแถวโบเบเขาเรียกอะไรมานาคไปธุระแล้วก็ไปละหมาดที่นั่นไปประมาณ11โมงครึ่ง11โมงก็ไปกินข้าวกันอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างๆสักพักหนึ่งมีเสียงครูแอร์มาทางลำโพงโอ้โหผมนึกในใจตุ๊กครูที่มีชีวิตอยู่เป็นพันเลยไม่ถูกเลือกมาเปิดแต่เปิดคนที่ตายไปแล้วอิจฉาแกมากผมกำลังสื่อกับพวกเราว่าอะไรไม่ดีเท่ากับคุณงามความดีนะพี่น้องจริงๆนะครับอะไรไม่ดีเท่ากับคุณงามความดีใครจะจำเราได้ในเรื่องอะไรถูกป่ะผมถามว่าไมเคิลแจ็คสันทุกวันนี้ใครพูดถึงบ้างเอ็นวิทใครพูดถึงบ้างเขาจะมีวันเกิดวันอะไรเขาก็ของเขากลุ่มของเขาแต่มันเป็นความดีที่ถูกทิ้งไว้เปล่าเราต่างหากล่ะที่จะต้องมีความดีไปอวดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำได้ไหมครับชาย3คนที่อยู่ในถ้ำพอไปหลบอยู่ในถ้ำหลบฝนอะไรปุ๊บอัลลอฮฺให้หินตกปิดเลย3คนนี้คุยกันตกลงเอาไงอ่ะผักยังไงก็ไม่ออกเอางี้ตะวักซุนมอบหมายกับอัลลอฮฺเฮาสื่อในที่นี้คืออะไรเอาความดีเสนอต่ออัลลอฮฺชายคนหนึ่งบอกว่าอย่าอัลลอฮฺฉันเนี่ยก่อนนอนเนี่ยก่อนพ่อแม่จะนอนนี่ฉันต้องเอานมไปให้วางไว้ที่หัวเตียงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่แม่กับพ่อฉันกินนมเสร็จแล้วเนี่ยฉันถึงจะมานอนได้ลูกร้องอยากกินไม่ได้พ่อแม่ต้องกินก่อนเสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยไปปรากฏว่าไปรีดนมมาพ่อแม่หลับเอานมเนี่ยตั้งไว้ตรงหัวเตียงแล้วก็รอจนกระทั่งท่านตื่นลูกก็ร้องอยากจะกินนมบอกไม่ได้ต้องให้พ่อแม่กินก่อนอย่าล้อถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉันขอให้ทงจงช่วยเหลือฉันโดยการที่ทำให้หินเนี่ยเคลื่อนออกแล้วหินก็เคลื่อนออกแต่ชาย3คนนี้ยังออกไปไม่ได้อีกคนหนึ่งอย่าล้อ
ฉันเนี่ยมีลูกน้องไว้คนหนึ่งปรากฏว่าลูกน้องคนนี้ทำงานได้วันเดียวแล้วก็ออกฉันก็ลืมเอาค่าจ้างให้กับเขาเขาออกไปก่อนปรากฏว่าสิ่งที่เป็นค่าจ้างก็คือเป็นแพะอาจจะแพะคู่หนึ่งพอออกไปแล้วก็ไม่รู้ทำไงแพะก็เอาแพะคู่นี้ทำไมไปเลี้ยงเสร็จแล้ววันดีคืนดีชายคนนี้กลับมาบอกเอ้ามาทวงค่าจ้างฉันก็เลยชี้ไปที่ทุ่งนาว่าแพะทั้งหมดที่อยู่ในทุ่งนาเนี่ยของท่านทั้งหมดเอาไปให้หมดชายคนนี้ตกใจบอกเอ้าทำไมเยอะขนาดนี้เอ้าก็แกไม่ได้มาเอามันก็ออกลูกออกหลานชายคนนี้ไม่ได้เอาไปเป็นใช้ส่วนตัวแม้แต่แดงเดียวไปยาลอถ้านี้เป็นความดีสำหรับฉันแล้วเราก็ขอให้ก้อนหินที่ปากประตูถ้ำเปิดด้วยก้อนหินก็เลื่อนแต่ว่าชาย3คนยังออกไม่ได้คนสุดท้ายขอความดีเอาความดีเสนอกับอัลลอฮ์อย่าล้อฉันเนี่ยชอบผู้หญิงคนหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปตกลงกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าเนี่ยจะมาแต่งงานผู้หญิงคนนี้ปฏิเสธก็กลับมาบ้านนึกมันจะทำไงก็หวังว่าจะได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เสร็จแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่แห้งแล้งที่สุดชายคนนี้กลับรู้ว่าตำบลนี้แห้งแล้งก็กลับไปหาผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันจะให้สตังค์เธอแต่เธอต้องนอนกับฉันนะไม่ได้แต่งด้วยนะนอนผู้หญิงคนนี้ก็ต้องยอมเพราะว่าแห้งแล้งมากไม่มีจะกินก่อนที่ในหะดีษบอกงี้นะครับว่าไม่โป้เนาะผู้ชายคนนี้ไปค่อมบนผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้บอกท่านคะท่านไม่กลัวอัลลอฮ์หรือเสร็จแล้วผู้ชายคนนี้ก็ผงะออกมาไม่เอาแล้วไม่ทำสตางค์ที่ให้ไม่เอาคืนด้วยแล้วก็บอกกับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ถ้าสิ่งนี้ที่ฉันทำมันเป็นความดีของฉันแล้วก็ขอให้ถ้ำเปิดสุดท้ายถ้ำก็เปิดชาย3คนนี้ออกไปที่พูดมาเนี่ยอยากจะบอกกับเราว่าถ้าวันนี้ร้านบางบีประตูปิดทำไงปีนใช่ไหม เราจะขออะไรเอ้าสักอย่างหนึ่งเอ้าลองนึกดูนะที่มันเป็นความดีถ้าไม่มีเนี่ยนั่นหมายรวมว่าเออมันต้องมีอะไรที่เด่นๆแล้วเกิดอัลลอฮ์ถามในวันกิยามะห์มีอะไรเด่นๆจะได้ตอบได้หรือไปเจอในภาวะแบบนั้นจะได้ตอบได้อันนี้เป็นตรรกะง่ายๆให้เราเริ่มคิดที่จะเปลี่ยนเริ่มคิดที่จะทำความดีเยอะๆนะครับอ่ะมีคำถามไหมครับในช่วงท้ายโหยาวเลยผมฟังแล้วก็เพลินเนาะมีคำถามไหมครับอ่ะมาอ๋อได้ๆหากหนูมีเงินสกาดที่บินที่จะต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งหนูนำเงินมาซื้อของและแจกจ่ายพี่น้องวงเล็กบางคนแทนการให้เป็นเงินก้อนได้ไหมครับพี่น้องจากเพจถามว่ามีเงินสกาดเนื่องจากที่ดินแล้วตัวเองก็จะไปซื้อของเงินสกาดเนี่ยไปซื้อของแล้วเอาเป็นของเนี่ยไปให้กับคนอื่นจะได้ไหมสองกรณีกรณีแรกสกาดที่ดินคืออย่างนี้นะครับเรามีที่ดินเนี่ยบางบีเนี่ยมีที่ดินเนี่ย1ไร่แล้วก็บางบีประกาศขายสมมุติว่า5ล้านบาทมีคนมาซื้อ5ล้านบาท 2.5% จาก5ล้านบาทอันนี้เรียกสกาดเอาไปให้กับคนยากจนขัดสนให้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นเงินธนบัตรไม่ใช่ไปซื้อของแล้วไปให้คนยากคนจนไม่ใช่เพราะอะไรเพราะบางทีคนจนไม่อาจจะไม่ต้องการของอย่างนี้ก็ได้เขาอาจจะไปใช้หนี้ก็ได้ฉะนั้นไม่อนุญาตนะครับที่สกาดเนี่ยสกาดที่ดินต้องเป็นเงินแล้วก็ต้องให้เป็นเงินนะครับไม่อนุญาตให้ซื้อเป็นของยกเว้นกรณีสกาดฟิตรอแล้วก็ฟิตยะที่ต้องเป็นข้าวสารเป็นสตังค์ไม่ได้งงไหมไม่งงนะสกาดเงินธนบัตรเนี่ยต้องจ่ายเป็นเงินธนบัตรเรามีทองคำตีออกมาแล้วต้องจ่ายสกาดเป็นเงินธนบัตรสกาดขายที่ดินเป็นเงินธนบัตรต้องจ่ายเป็นเงินธนบัตรส่วนกรณีสกาดฟิตรอและก็ฟิตยะอันนี้วาญิบต้องจ่ายเป็นข้าวสารเป็นเงินไม่ได้สกาดที่ดินเป็นเงิน
แต่ห้ามเป็นสิ่งของอันนี้แน่นอนเลยไม่มีคีราฟนะฮะเรื่องนี้นะก็ตอบพี่น้องจากทางเฟซนะครับว่าให้จ่ายเป็นเงินอย่าไปซื้อของแล้วก็ไปให้เพราะว่าคนจนเขาอาจจะไม่ได้มีความต้องการของที่ซื้อมาให้แต่เขามีความต้องการในเรื่องของเงินธนบัตรอาจจะไปใช้หนี้อาจจะไปให้ค่าเทอมนั่นเป็นสิทธิ์ของเขาเราหน้าที่ให้อย่างเดียวครับแล้วก็คนที่ได้รับประกาศข้าวพิทรอข้าวพิทรยักษ์เนี่ยเอาข้าวไปขายนะข้าวสกาดเป็นสกาดพิทยะพิทรอเนี่ยนะครับเอามาให้เราไปขายได้ไหมเหมือนเนื้อกุรบันฮุกกลมเดียวกันนะครับสกาดเนี่ยจากข้าวเนี่ยมาให้เราข้าวสกาดที่เราเป็นของใครเป็นของเราถูกไหมเราจะไปให้ใครต่อก็ได้หรือจะไปขายใครก็ไม่มีปัญหาเช่นสมมติเราจนโอ้โหชาวบ้านมาให้ร้อยกิโลปีหน้าก็ไม่หมดสมมติอ้าวทำไงอ่ะกินแต่ข้าวอย่างเดียวก็ต้องไปผันไปเป็นซื้อกับข้าวมาก็เอาข้าวเนี่ยไปขายข้าวที่เขาให้มาไปขายอันนี้อนุญาตครับเพราะข้าวนี้ให้กับเราแล้วนี่ต้องเป็นของเรานะครับฮุกกลมก็คือขายได้เหมือนเนื้อกุรบานให้ไปเป็นของเราเนี่ยวันนี้เราเปิดร้านค้าขายก๋วยเตี๋ยวไปหยิบเนื้อกุรบานมาเป็นส่วนหนึ่งของก๋วยเตี๋ยวเพื่อขายอันนี้ไม่เป็นไรนะอนุญาตนะเข้าใจนะมีไหมฮะเคลียร์หมดนั่นแหละใกล้ละใกล้รอมฎอนเราละนะแล้วก็เร็วไหมผมว่าเร็วนะนบีบอกใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยปีนึงเท่ากับเดือนนึงเดือนนึงเท่ากับ1สัปดาห์1สัปดาห์เท่ากับ1วัน1วันเท่ากับเราเผาใบไม้กรอบๆใบไม้แห้งเท่ากับวันเร็วมากเนี่ยแป๊บๆเดี๋ยววันศุกร์ละเดี๋ยววันศุกร์ละนี่ดูจะสิ้นปีแล้วเนี่ยดูแป๊บๆเดี๋ยวสิ้นปีละเออนะครับอ่ะมีไหมครับอุ้ยเนาะได้เวลาแล้วเนาะ4 ทุ่มแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็เรียนเชิญใหม่นะครับไม่รู้ว่าเที่ยวหน้าเชิญใครมาเนาะแล้วก็ให้พี่น้องกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆก็เก็บไว้บางวิอ๋อมีเลี้ยงต่อนะฮะอ๋อมีเลี้ยงต่อด้วยพี่น้องอย่าเพิ่งกลับเลยนะฮะนะมีเลี้ยงต่อด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ขอดุอาให้กับเจ้าภาพวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้พวกเรานะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์